สวัสดีครับอันนี้คลิปนี้จะมาโฟกัสเรื่องการเซต AI นะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าโหมด AI แต่ละอย่างที่ตอนนี้ใช้งานได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็แต่ละอันนี้ทำงานยังไงอย่างก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่ม AI เนี่ยหน้าสตาร์ท AI ของเราจะเป็นหน้าเรือนี้นะครับจะกลับมาที่หน้าเรือนี้ก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าเข้ามาหน้าฉากแล้วกด Start AI Mode อย่างเงี้ยไม่เหมาะนะบอทอาจจะได้ให้กลับมาหน้าแรกก่อนที่จะกด Start ทุกครั้งนะครับเข้าเกมเข้าบอทตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกติ๊กได้ว่าเราจะใช้โหมดไหนบ้างเดี๋ยวเวอร์ชัน 2.5.3 จะใช้ทั้งหมด4โหมดนะครับก็คือ Story Dungeon Ship และ Leap ทีละอันเลยละกัน Story เนี่ยพอเราต้องมาเซตค่าที่หน้านี้นะครับส่วนอันที่2 Dungeon ก็หน้านี้ Ship Leap ทั้งหมด4อันเรียงจากนี้นะครับส่วน Manual นี้ก็คือมันเป็นแค่การวนด่านเฉยๆกับการทำงานของมันอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะขอข้ามเลยนะครับโอเคอ่ะสมมติจะบอทสตอรี่ก็คือมันจะทำอะไรบ้างบอทสตอรี่เนี่ย AI เนี่ยก็คือว่ามันจะเลือกด่านเองตามที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยเราจะเลือกได้ทั้งหมดเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นระดับความยากส่วนอันนี้เป็นจะเลือกเลสได้แค่3ด่านเท่านั้นก็จะมีฟู้ดโกรธและ EOP เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นจำนวนครั้งต่อการวน1รอบอันนี้อธิบายเพิ่มก็คือว่าสมมติถ้าเราเซตไว้ที่5เวลาเรากดสตาร์ทมันจะเริ่มที่อันบนก่อนสตอรี่ใช่ไหมก็คือว่าจะเข้าไปเลือกด่านสู้ครบ5ครั้งแล้วจะกลับมาที่หน้าเนี่ยหน้าเรือเนี่ยเพื่อที่เข้าดันเจียนพอเข้าดันเจียนปุ๊บมันก็จะสู้ตามที่เราเซตค่าในดันเจียนไว้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่แต่อันเนี้ยไอ้สตาร์สโตนเอเลเมนต์อันเนี้ยเราทำไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าทำเสร็จเราจะได้ใช้ครบคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นถัดๆไปนะครับแก้เยอะหน่อยอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะเอาอันนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปอันนู้นอันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือจะจับมอนตามประเภทที่เราเลือกไว้แลมีพวกมีโฮอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอ็กโซติกรวมถึงบิ๊กฟุตในตอนนี้ด้วยนะครับจับให้หมดส่วนโอกาสจับติดหรือไม่ติดนั้นอยู่ที่สกิลในการอัพค่าจับของID แต่ละคนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรทของมันเนี่ยไอ้หลอดเนี่ยถ้าอัพเต็มก็ติดง่ายส่วนแคชเรทเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มโอกาสจับติดนะแต่มันเป็นการเพิ่มโอกาสที่บอทจะจับมอนเวอร์ชั่นก่อนๆนี้บางคนจะแบบใช้บอทเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ว่าคนนึงจับมอนอีกคนนึงไม่จับมอนเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คิดว่ายังไม่เจอปัญหาใดนะครับก็ไว้ที่ 0.00 ก็คือเป็นสแตนดาร์ดเกมสแตติสติกอันนี้จะเป็นการรายงานผลว่าเราจ่ายเจมไปเท่าไหร่เจอมอนเตอร์กี่ตัวจับมอนไปกี่ครั้งจับกี่ครั้งนะครับหมายถึงว่าโยน1อันนับ1แต่จับได้ไม่ได้นี่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือว่าเล่นไปกี่รอบแพ้กี่รอบเหลือสู้กี่รอบMonster Statistic อันนี้จะเป็นโหมดอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่รายงานว่าเราจับมอนประเภทไหนไปได้แล้วกี่ตัวอันนี้จะเป็นเพิ่มเข้ามาเพื่อให้แจ้งเฉยว่าดูง่ายขึ้นก่อนหน้านี้จะไม่มีเวอร์ชันนี้ส่วน Status นี่จะเป็น Status ก็เป็นการรายงานว่าตอนนั้นบอทกำลังทำอะไรอยู่อันนี้เอาไว้สำหรับแจ้งปัญหานะครับว่าแบบบอทค้างหน้านี้ครับก็เพิ่มมาด้วยว่า Status อะไรค้างหน้าไหนอันนี้จะทำให้ทีมงานแก้ไขง่ายขึ้นจบของสตอรี่นะครับก็เซตเนี้ยแหละตามเนี้ยแล้วเวลาเรากดสตาร์ทเนี่ยบอทมันก็จะทำตามที่เราตั้งค่าทุกอย่างเลยแต่ว่าเราไม่ต้องเข้าด่านเองไงอันนี้มันคือจะเข้าให้ดันเจียนนะ 2.5.3 ตอนนี้จะใช้ได้แค่การ์เดียนอย่างเดียวนะครับเนี่ยลูปเสิร์ชก็คือว่าถ้า AI มันเดินมาถึงดันเจียนมันจะเข้าไปดูที่เนี่ยการ์เดียนอันนี้ให้ถ้าเจอก็สู้ถ้าไม่เจอก็เข้าโหมดถัดไปอันนี้เราไม่ต้องติ๊กอะไรมากเลย
ถ้าคือจะใช้โหมดนี้เราแค่ติ๊กถูกแค่ตรงนี้ถ้าไม่ใช้ก็ติ๊กออกเดี๋ยวถ้าไม่ใช้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับถ้าใช้ก็ติ๊กถูกแล้วก็ตรงนี้มันติ๊กมาให้อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องเซตอะไรเยอะสําหรับดันเจียนแต่อนาคตเนี่ยเราสามารถเลือกด่านลงฟาร์มโกเลมได้ว่าจะให้จะฟาร์มกี่ครั้งอะไรพวกนี้สะดวกมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า AI เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้ชิปอันนี้ก็คือว่าประโยชน์ของสำหรับโหมด AI เลยนะครับที่โหมดแมนนวลไม่มีเพราะว่าโหมดแมนนวลเนี่ยเราตั้งไว้ให้ซื้อเจมสู้สัก1,000 เจมมันก็จะใช้จนกว่าจะหมดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้ AI เนี่ยทุกครั้งที่เราสู้ครบ5มันจะกลับไปที่เรือแล้วถ้าในเรือมีต้นไม้หรือว่าร้านค้าอัปเดตมันจะเข้าไปเช็คทุกครั้งนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถตั้งค่าให้สามารถซื้อโซลสโตนทุกอันได้แล้วก็ซื้อไข่ก็ได้ส่วนเจมเนี่ยเรายังไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับก็คือว่าบางอันมันก็ดีมันไม่ดีเราก็เลยข้ามไปแล้วกันจะเอาเฉพาะไข่กับโซลสโตนถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกส่วนอันนี้จะเป็นคอลเลกต์ออนทรีแอนด์บล็อกก็คือเนี่ยเก็บต้นไม้นี่แหละนี่เทครีวอร์ดฟอร์มแคปเจอร์อันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันก็คือว่าเวลาที่โหมดสตอรี่เราจับมอนแลหรืออะไรพวกนี้มันจะได้เควสใช่ไหมเราสามารถมารับเควสเองได้เลยนะด้วยการติ๊กถูกตรงนี้ไว้มันก็จะวิ่งมารับเควสเองทุกห้ารอบทุกๆห้ารอบก็คือทุกๆครั้งที่มันกลับมาที่เรือนี่แหละมันก็จะรับเควสให้นะครับส่วนลีกอันนี้สำหรับคนที่ทีมบุกเจ๋งๆที่แบบว่าใครก็ได้อะไรแบบนี้นะครับสามารถติ๊กใช้งานที่โหมดนี้ได้ด้วยก็คือว่ามันจะรีเฟรชถ้าสมมติถ้าติ๊กตัวนี้นะอันแรกสุดเนี่ยมันจะรีเฟรชทุกครั้งที่ตัวนี้ขึ้นว่าฟรีแอตแทคโฟกัสก็คือว่าเวลาสู้เนี่ยมันจะล็อกไปที่ตัวซ้ายสุดก็คือมันจะลุมทีละตัวเลยนะเราจะไม่ตีกระจายนะถ้าใช้โหมดนี้นะครับแต่ว่าก็ออโต้เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะล็อกทีละตัวไงก็บางคนถ้าชอบแบบว่าเก็บทีละตัวก็ติ๊กไว้ครับโดนถ้าบางคนที่แบบว่าเจ๋งๆแล้วตีมั่วอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับก็ Draw Attack When Ready น่าจะเป็นอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเมื่อมีไอเนี้ยแต้มเนี้ยก็จะสู้เลยนะครับอันนี้ก็ หมดสำหรับ AI ทีนี้ถ้าเพื่อนจะใช้ถ้าเพื่อนๆจะใช้ฟังก์ชันไหนก็แค่ติ๊กไว้ส่วน loop all mode นี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ติ๊กไว้เนี่ยเราจะเล่นแค่ครั้งเดียวถ้า loop เนี่ยจะวนไปเรื่อยๆบทลีกนี้ไปสตอรี่มาดันเจียนชิปหมดลีกสตอรี่แต่ถ้าเราไม่ติ๊กก็จะสตอรี่ดันเจียนชิปหมดลีกแล้วบทจะสต็อปขึ้นว่า task finish นะครับแล้วบทก็จะหยุดเลยไม่ทำต่อเพราะฉะนั้นถ้าใครจะปล่อยทั้งวันทั้งคืนนี่ loop ไปด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นการตั้งค่าการซื้อเจมให้มาตั้งที่หน้า AI แทนเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีให้ตั้งนะครับส่วนถ้าแมนนวลก็จะตั้งตามนี้ปกติจะใช้อันเดียวกันหมดส่วนถ้า AI จะแยกกันนะครับระหว่างสตอรี่กับดันเจียนนะครับลองใช้งานดูง่ายยากหรอกถ้าแบบว่าค่อยๆใช้ทีละอันสองอันก็ได้เนี่ยอย่างตอนแรกๆผมใช้ไม่เป็นนะผมก็จะใช้แค่สองอันนี้สตอรี่ชิปหมดและพอเราเริ่มเข้าใจการระบบการทำงานของมันแล้วเนี่ยเราค่อยมาศึกษาอื่นเพิ่มเติมนะครับไม่ยากจริงๆบอทตัวนี้ติ๊กอย่างเดียวไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะแยะนะครับโอเคจบคลิปเท่านี้เดี๋ยวถ้ารายละเอียดจริงๆเดี๋ยวรอมันอัปเดตเดี๋ยวรอบอทอัปเดตทำครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้อีกรอบหนึ่งโอเค